สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปสู้ผู้สุคนพี่น้องที่อยู่ทั่วโลกด้วยจ้ามาเจอกันอีกแล้วค่ะปูนาไทยในต่างแดนค่ะมาถักมาไทยพี่ๆน้องๆในเช้าวันจันทร์ที่29ปี2567หรือว่า2024นะคะมื้อนี้ก็โอ้ยท้องฟ้านะคะมืดครึ้มค่ะอากาศหนาวค่ะที่ฟลอริดานะคะฟลอริดาภาคตะวันตกจ้าอากาศหนาวจ้าพี่น้องเป็นยังไงเนาะทั้งบ้านพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งกันอากาศเป็นยังไงเนาะจ้าทั้งนี้อากาศหนาวเย็นค่ะโอ้ยมีนกนกอีหยังก็เป็นตะหักแต่นั้น That's a bird daddy เออนกอีหยังเป็นตะหักนั่นๆๆๆนกที่มองหันอ่ะตอนนี้ก็รถติดค่ะรถติดค่ะตอนเช้าในรถติดค่ะไปทำงานทำการกันนะคะรถมันติดนะจ๊ะเนาะกับเลยจะมาทักมาท้ายพี่ๆน้องๆเป็นยังไงอยู่ดีมีแห้งกันสุขสุขคนนะพี่น้องเนาะพักกันกินข้าวอันเศร้ากับหยังข้าวเที่ยงกับหยังเนาะจ๊ะเนาะอยู่ทั้งยุโรปก็สิเป็นช่วงเที่ยงนะเนาะอยู่อเมริกาก็เป็นช่วงเช้าค่ะอเมริกาแต่ละรัฐนี่ก็บ่เหมือนกันเด้ค่ะบางรัฐก็ช้ากว่า3ชั่วโมงบางรัฐก็ช้ากว่า2ชั่วโมงบางรัฐก็ช้ากว่า1ชั่วโมงนะคะแต่ละรัฐเนี่ยเวลาจะบ่ตรงกันค่ะอเมริกามื้อนี้ปูนากะไปทำงานเหมือนเช่นเคยค่ะภารกิจนะคะอยู่ว่างบ้านอยู่ซื้อกับเงาพี่น้องไปหางานหาการทำกะมาถักมาท้ายพี่ๆน้องๆเนาะอันผู้อยู่ฝั่งยุโรปกะพากันทำมาหากินกันเนาะส่งบ่ายๆเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้วันจันทร์เนาะอากาศหนาวๆสิก็ดูแลสุขภาพกันเด้อจ้ะเด้ออันสโนโตกะอันอย่าลืมอันใส่เสื้อผ้าหนาวๆไอ้เสื้อผ้าอุ่นๆกันนะจ๊ะใส่หมวกใส่ผ้าใส่ถุงมือใส่ผ้าพันคอหนาวๆแบบนี้ต้องแต่งตัวให้มันอุ่นๆจ้ะมันสิบ่ได้เป็นไข้เป็นหวัดเนาะค่ะทั้งออสเตรเลียกับคือสิพากันนอนหลับปุ๋ยอยู่ตอนนี้แล้วก็เมืองไทยอีกฝั่งเมืองไทยก็นอนหลับปุ๋ยนะคะส่วนฝั่งอันแคนาดากับอันฟอสไออเมริกานี่ก็เวลาก็ไม่แตกต่างกันเนาะค่ะเวลาจะคล้ายๆกันเนาะ ก็มาทักมาพูดมาคุยกันนะคะไอ้สปีดไอ้สปีดเพิ่นว่าถ้าไฟอันเดี๋ยวจะบอกให้ฟังไปสอบใบขับขี่ค่ะไปสอบใบขับขี่เขาถามว่าถ้าไฟแดงเนี่ยจะต้องทำปฏิบัติตัวยังไงไอ้ไม่ใช่ถ้าไฟเริ่มสีส้มเนี่ยจะปฏิบัติตัวยังไงเพิ่นว่าโอ้ยจะขวางกันต่อไปถ้าไฟสีส้มเนี่ยเริ่มสปีดว่าเพราะว่าอย่างเพราะว่าอันเห็นสามีสปีดพี่น้องก็เลยไปตอบเริ่มสปีดดีนะคนสอบคนที่เขาสัมผัสสอบนะเขาให้ผ่านเขาบอกว่าเออเธอน่ารักดีวะซะคือสอบขอเขียนผ่านแล้วคือโชคดีมากมาสอบขับขี่ที่อเมริกาเนี่ยคือสมัยอยู่ไอซ์แลนด์นี่ขับรถเป็นแต่ข้างหน้าข้างเดียวค่ะถอยหลังไม่เก่งค่ะเพราะว่ารถที่ไอซ์แลนด์ไม่มีรถที่ไอซ์แลนด์น่ะไม่มีบ่ค่อยเยอะที่ไอซ์แลนด์มันจะไม่ค่อยมีรถเยอะเราก็ขับไปอย่างเดียวถอยหลังไม่เป็นค่ะไปหน้าอย่างเดียวเด้อค่ะพี่น้องไปหน้าอย่างเดียวค่ะและพอมาอันอยู่อเมริกาในรถมันเยอะมันบอกมันต้องมีการไอ้ three point turn มันต้องมีการเรียนรู้ขับถอยหน้าถอยหลังซ้ายขวาเออกะสามีเพื่อนกับไปสอนขับรถให้อยู่ลานจอดรถนะที่สิ่งที่สำคัญที่ดีที่สุดนะการไปเรียนขับรถนี่ไปเรียนที่สถานที่ช้อปปิ้งคล้ายๆคือซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมันจะมีที่จอดเยอะรถเยอะแล้วก็คนเขาจะถอยกลับเข้าออกเราจะเป็นคนที่รู้จักการระวังมันจะมีผลดีการไปเรียนขับรถในที่ช้อปปิ้งร้านห้างช้อปปิ้งที่เป็นชั้นเดียวนะที่เป็นลานจอดรถใหญ่ๆบ่แม่นเป็นของช้อปปิ้งที่เป็นสั้นๆนะที่ลานจอดรถที่เป็นพื้นใหญ่ยาวชั้นเดียวถนนแบบกว้างเลยแบบคล้ายๆกับไปพื้นที่กว้างๆค่ะชั้นเดียวแบบยกตัวอย่างคือถ้าเพื่อนที่อยู่อเมริกาก็ยกตัวอย่างคล้ายๆกับสถานที่ที่เป็นห้างซูเปอร์มาร์เก็ตที่แบบว่าสั้นเดียวนะคะก็จะมีลานจอดรถนี่กว้างใหญ่ไพศาลนะนะไปเรียนแบบนั้นดีมากเลยเพราะว่าการที่คนไปช้อปปิ้งนี่คนเข้าคนออกเยอะแล้วเราจะ
รู้จักแบบว่าเรียนรู้ในการสังเกตว่ารถคันไหนจะเข้าจะออกจะเก่งมากเลยสามีปู่น้าพาปู่น้าไปขับแค่กี่มือบ่ถึง2มือเลยมั้งประมาณมือกูว่านั่นแหละนั่นแหละหลังจากนั้นก็เขาบอกว่าให้สอบไปสอบข้อเขียนกันน่ะก็เลยตัดสินใจไปสอบข้อเขียนไปสอบข้อเขียนก็อุ๊ยเก่งนะคะอีฉันสอบผ่านครั้งแรกนะคะครั้งแรกค่ะสอบผ่านเขาให้สอบข้อเขียนไปน่าจะประมาณ50ข้อจำได้นะประมาณ50ข้อนี่แหละสอบข้อเขียนแล้วก็สอบข้อเขียนเนี่ยเขาก็มาสอบสัมภาษณ์อีกมาสอบสัมภาษณ์อีก5ข้อสอบข้อเขียนสอบข้อเขียนนี่ก็ผ่านนะเก่งอยู่นะบ่ธรรมดาเด้อข่อยแล้วก็เข้ามาสอบสัมภาษณ์มาสอบสัมภาษณ์หาขอนี่แหละเขามาถามคนจำได้ว่าที่บอกว่าถ้าเราขับรถตามท้องถนนเห็นไฟเริ่มสีส้มเนี่ยจะทำปฏิบัติตัวยังไงจะต้องทำยังไงโอ้ยขวากระต่อไปอันเฝ้าเหยียบคันเร่งมาสั้นว่าอย่างไรพี่น้องขวากระต่อไปอย่างดีว่าspeed ก็เลยบอกว่า speed up ฟังสิบอกให้จะไป speed up เขาหัวหล่อพี่น้องเขาบอกจริงๆนะเขาบอกให้ผ่านเลยเขาหัวหล่อเขาบอกเธอนี่ตลกดีแล้วกันนะฮะเขาว่าเขาได้ให้ผ่านพี่น้องสุดยอดวะสุดยอดมากเลยนั่นแหละในที่สุดเราก็ผ่านข้อสอบนะคะและหลังจากนั้นอีก30วันเขาให้กลับมาเรียนขับรถใหม่แล้วก็ให้กับเรียนขับรถแล้วก็กลับไปสอบโอ้ยตอนไปสอบขับรถเนี่ยพี่น้องอันเกิดปัญหาอีกเด้อพี่น้องเพราะว่าอย่างอันเจ้าของเนี่ยเป็นคนที่จำใส่ขวบ่ค่อยได้คันบอกให้ไปซ้ายนี่ไปขวคันบอกให้ไปขวอีสันสิไปซ้ายแต่ว่าเป็นคนปากหวานนะคะย่องค่ะไปถึงกับเป็นคุณยายคุณยายเป็นครูพาไปสอบบอกโอ้ยไปเจอคุณยายบอกคุณยายทำไมคุณยายวันนี้แต่งตัวสวยจังเลยเธอดูสวยมากเลยเธอเป็นหืมดูมีออร่ามากโอ้ยปากหวานด้วยพี่น้องขอย่องแล้วก็ยิ้มก็บอกโอ้ยเธอนี่โอ้ยแต่งหน้าตาโอ้ยแต่มันเธอนี่โอ้ยฉันเฒ่าแล้วเพื่อนวะโอ้ยเธอเบิ่งบ่เฒ่าเธอเบิ่งงามเป็นผู้สาวย่องด้วยพี่น้องโอ้ยแล้วก็ยิ้มแล้วก็พับไปสอบขับรถพี่น้องแล้วสอบขับรถแล้วก็ให้อันครั้งแรกได้ไปสอบขับรถในอเมริกานี่เฮาต้องเวลาขึ้นรถนี่ทันทีเฮาต้องใส่เข็มขัดทันทีพี่น้องเริ่มใส่เข็มขัดทันทีแล้วล่ะค่ะมีการจับกระจกตรงข้างหน้าแล้วก็อันปั๊บกระจกข้างทั้ง2ข้างเนี่ยคันแรกนะคะต้องทําละขึ้นรถเนี่ยแล้วเขาจะสังเกตเลยถ้าเราขึ้นรถแล้วใส่เข็มขัดปั๊บเนี่ยแล้วก็ปรับกระจกข้างหน้าแล้วก็กระจกข้างเนี่ย2ข้างเนี่ยโอ้โหรับรองเลยเนี่ยอันนี้คะแนนเนี่ยจาก100นี่ได้50นะพี่น้องนั่นแหละหลังจากนั้นเขาก็จะให้เราเริ่มสตาร์ทแล้วก็ให้ไปตรงแล้วเขาจะให้เราเบรกนี่อย่าเบรกกระจึกหรือพยายามชะลอแล้วก็เบรกนิ่มๆเนี่ยคะแนนไปได้สวยแล้วก็หลังจากนั้นไปถึงสี่แยกนี่เขาต้องชะลอนะคะดูมองซ้ายมองขวานะคะแล้วหลังจากนั้นนะไอ้เขาก็สิให้เขาไปแบบไป3 point turn จังสิ3 point turn นี่โอ้ยเกือบบ่ได้พี่น้องแต่ว่าข่อยเป็นคนปากหวานข่อยเป็นคนย่องแล้วย่องไม่คุณยายนั่นคุณยายเราก็โอ้ยดีใจพี่น้องเออจริงๆนะข่อยก็บ่ได้เก่งอีหยังปานใดแต่ว่าข่อยใส่คําเว้าปากหวานไป3 point turn ก็เฮ็ดบ่ได้ดอกถนนน้อยๆเขาเห็นไอ้ถนนน้อยๆเขาเห็นเป็น3 point turn โอ้ยผู้ใดสิไปอันถอยรถกลับหน้ากลับหลังขอกันกักยิงๆแล้วทีนี้เราบอกให้ข่อยไปซ้ายข่อยก็ไปขวาเราบอกให้ข่อยไปขวาไปซ้ายข่อยก็โอ้ยพี่น้องข่อยก็ยังผ่านก่อนยังงึดจะห่องอยู่นี่ล่ะการที่เฮาใช้คําพูดคําจามันมีส่วนเด้อค่ะย่องกันไปพี่น้องนี่ล่ะก็มาเว้าสู่กันฟังเด้อคลิปยาวไปแล้วพี่น้องจะถึงบ้านแล้วค่ะจะถึงบ้านเช่าแล้วนะคะก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาติดตามให้กําลังใจค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกสนับสนุนแล้วก็ขอให้เพื่อนๆ นะคะใครผ่านแล้วก็ขอให้ปังๆกันนะใครที่ยังไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านกันเร็วๆนะสู้ๆค่ะเป็นกำลังใจค่ะสู้ๆไปเดียวกันโอเคค่ะสุขสันต์วันจันทร์กันด้วยจ้าเด้อสวัสดีค่ะอยู่ดีมีแฮงกันสุขสุขคนจ้าบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ